ใช่แล้วค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะอลังการมากกับงานเปิดตัว SEA Games 2015ค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรื่องของชุดค่ะเป็นฝีมือดีไซเนอร์ไทยด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะชีวิตค่ะที่เนรมิตพิธีเปิดซีเกม2015ครั้งนี้ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะคะจากนักแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ค่ะร่วมในโชว์ด้วยนะคะอาทิเช่นดัฟนี่คูค่ะชิก้าเชและก็เสี่ยวลี่ชินนะคะและยังมีอีกมากมายเลยค่ะโดยชุดสวยที่ใช้ในโชว์นี้นะคะเป็นฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ไทยอย่างคุณศักดิ์สิทธิ์พิสารสุพงค์ค่ะและคุณพิสิทธิ์จงนรังสีแห่งแบรนด์ทูปแกลเลอรี่นั่นเองนะคะรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับนักแสดงในโชว์ทั้งหมดรวมไปถึงหุ่นมือแล้วก็หุ่น LCD ยักษ์ไม่ว่าจะเป็นสิงโตแล้วก็สิงสาราสัตว์ต่างๆด้วยค่ะมีอายุมั่นขวัญยืนมีปูด้วยพวกพร็อพมือหุ่นมือแล้วก็หุ่นเป็นหุ่น LED ขนาดยักษ์นะครับซึ่งจะได้เห็นใน1ซีนนะครับ อยู่ประมาณ5ตัวทั้ง5ตัวเนี่ยสูงประมาณสัก3ถึง5ชั้นเนี่ยนะครับอันนี้เราก็เป็นคนออกแบบทั้งหมดนะครับซึ่งหุ่นทั้ง5ตัวเนี่ยเราก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ซีนนี้จะเป็นซีนที่ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดซีนนึงครับทั้ง5ตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นสัตว์นำโชคนะครับแล้วก็ทั้ง5ตัวเนี่ย เมื่อเราได้รับจดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับว่าจะให้ออกแบบเป็นหุ่น LED ของสัตว์5ประเภทนี้เนี่ยเราก็ทำการรีเสิร์ชนะครับการค้นหาว่าเอ๊ะใน Southeast Asia เองนะครับสิงโตจะต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับมังกรของ Southeast Asia ควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไม่ควรจะหน้าตาเป็นมังกรจีนเลยมันก็ไม่น่าจะเป็นมังกรฝรั่งนะครับมันควรจะเป็นหน้าตาที่มีความเป็นตัวตนของเรานะครับนกของเราควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งเต่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือกระทั่งปลานะครับเมื่อได้รูปแบบพวกนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำการออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็พัฒนาแบบไปเรื่อยๆนะครับของความฝันของเด็กฉะนั้นเนี่ยความฝันก็คือเราก็เอาโจทย์มาตีกันก่อนว่าความฝันของเด็กเนี่ยมันก็ควรจะเกิดขึ้นตอนระหว่างการนอนใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดถึงว่าอะไรที่ทำให้ดูแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นเด็กแล้วก็มีความเป็นนาอีฟเนี่ยก็นึกถึงวิธีการเรื่องของตุ๊กตากระดาษทุกอย่างมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของตุ๊กตากระดาษเป็นเรื่องของเส้นต่างๆที่เอามาวาดลงบนผ้าซึ่งทำให้ดูกลายเป็นลายผ้าขึ้นมานะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่มันอยู่บนเสื้อตัวนี้มันเกิดจากการวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยจีบรอยพลีทนะครับเป็นโบนะครับสีนะครับหรือว่าถ้ามีกระดุมหรือมีกระเป๋ามันก็จะเกิดจากการวาดทั้งหมดวัสดุที่เราใช้นะครับเราเรียกว่าเนโอพรีนนะครับคือมันมีความใกล้เคียงที่สุดนะครับกับกระดาษนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นเสื้ออยู่นะครับมันยังมีความอ่อนนุ่มเหมือนเป็นผ้าอยู่นะครับแต่มันมีสามารถทรงตัวได้ใกล้เคียงกับกระดาษนะครับเนื่องที่เราไม่สามารถจะใช้กระดาษได้เลยเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการซ้อมนะครับเป็นเวลาเป็นหลายๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กระดาษนี่ก็คงจะต้องทำชุดไปเรื่อยๆทุกวีคนะครับส่วนถ้าเกิดจะใช้ผ้าธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่ได้เอฟเฟกต์เดียวกับที่ต้องการครับอย่างเช่นบางกลุ่มก็จะเป็นร็อกบางกลุ่มก็จะเป็นคลาสสิคอลบางกลุ่มก็จะเป็นแรปบางกลุ่มก็จะเป็นเสียงร้องประสานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบเสื้อผ้า4สไตล์ที่เป็นเสื้อผ้าของวัยรุ่นนะครับให้ดูเป็น4กลุ่มนะครับนอกจากกลุ่ม4และสไตล์มันก็จะต้องแตกต่างกันไปคือจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนของโลกนะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆแล้วก็จะมีดอกไม้ต่างๆซึ่งมาประกอบรวมกันให้กลายเป็นเกาะสิงคโปร์นะครับแล้วก็ในซีนนี้ทางทูปเองเนี่ยก็ได้เป็นผู้ออกแบบพวกหุ่นต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาริงหรือว่าเป็นนกฟลามิงโกแม้กระทั่งพวกดอกไม้ต่างๆนานาที่เอามาประกอบกันดอกกว่าพันชิ้น อย่างเช่นก็มีฟาแร่ Bird of Paradise หรือว่าเป็นต้นต่างๆที่กล้วยไม้ต่างๆนะครับอย่างเช่นกล้วยไม้ดอกนึงเนี่ยแทนที่จะเป็นดอกเดียวๆเนี่ยไม่ใช่มันอาจจะมาจากกลีบใหญ่ๆซึ่งเป็น5คนมาประกอบกันกลายเป็น1ดอกยักษ์
เขาบอกว่าการแสดงตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปิดของกีฬาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะคะแน่นอนว่า16มิถุนายนนะสปอร์ตฮับสิงคโปร์พิธีปิดคงจะส่งท้ายความประทับใจให้หลายประเทศกับคอนเซปต์สแตมป์ค่ะซึ่ง2ดีไซเนอร์ไทยถ่ายทอดแบบในเรื่องของการออกแบบความคิดนะคะก็รอติดตามว่าจะมีชุดสวยงามขนาดไหนค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆภูมิใจอ่ะถูกต้องค่ะโอ้โหฝีมือคนไทยอย่างที่บอกไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะคะนี่ส่งความสวยงามไปถึงนู่นเลยใช่แล้วนะคะโอ้โหต้องรอติดตามนะคะ